วันนี้ประกาศได้เลยครับว่าจะไม่เห็นชอบครับถ้ามีวันนี้มีโหวตชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเกือบทั้งหมดครับท่าทีของสวที่เหมือนยกระดับขึ้นมาค่ะมันจะส่งผลสะท้อนกับทางสังคมการเคลื่อนไหวของกลุ่มต้านยังไงไหมคะตรงนี้เนี่ยมันไม่หนักใจแล้วครับเพราะว่าการที่เราจะตัดสินใจเนี่ยมันมีความขัดแย้งอยู่แล้วนะฮะจะมากหรือน้อยเนี่ยเรายึดเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักถ้าหากจะเกิดความขัดแย้งขอให้เป็นฝ่ายความมั่นคงนะในการที่บอกว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนประเทศเนี่ยคือเราสนับสนุนรัฐบาลเพื่อเดิมใช่ไหมคะไม่ได้ผมเรียนแล้วว่าการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าพรรคใดเนี่ยจะไปรวบรวมใครจะเสนอใครเนี่ยกิติศักดิ์มีชัดเจนนะฮะว่าไม่ก้าวก่ายตรงนั้นแต่ถ้าหากว่ามีชื่อเสนอแคนดิเดตนายกขึ้นมาเนี่ยสวจะใช้ตามมาตรา272ตรงนั้นเท่านั้นนะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เท่านั้นครับส่วนใครจะตั้งรัฐบาลกับใครนั้นสวไม่ก้าวก่ายถ้าในวันนี้มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนอื่นเช่นคุณเศรษฐาของพรรคเพื่อไทยท่านจะว่ายังไงยืนยันอีกครั้งว่าถ้าหากว่าจะตัดตั้งรัฐบาลในรัฐบาลนั้นต้องไม่มีพรรคก้าวไกลครับแปลว่าจะให้เพื่อไทยนำก็ทางสวส่วนใหญ่ก็จะไม่โหวตให้หรอหรือจะใช้วิธีการงดออกเสียงหรือว่าโหวตไม่เห็นชอบถ้าหากยังรวมกัน8พรรคเดิมแม้ไม่มีคุณพิธาก็ไม่โหวตครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าใครจะตั้งรัฐบาลกับใครสวไม่ก้าวไกลทำไมกำหนดเงื่อนไขในการเป็นส่วนผสมรัฐบาลของสส.ค่ะอันนั้นเป็นสิทธิ์ของสว.นะแล้วก็เรามองประเทศชาติเป็นหลักนะครับเราเห็นแล้วว่าถ้าหากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมจริงๆฮะเพราะจะเกิดการขัดแย้งอย่างมากนะครับและเราเห็นแล้วว่าถ้าหากเราปล่อยไปความแตกแยกความทะเลาะเบาะแว้งยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีเนี่ยเราไม่ได้โหวตตามใบสั่งใช่มั้ยคะใครจะมาสั่งสวล่ะครับนะไอ้ประเด็นที่เรากำหนดว่าก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันก็ถ้าสมมติว่าเราไปแทรกแซงการจัดตั้งไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าก้าวไกลจะไปเป็นจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามฮะแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสวกฤษศักดิ์ยืนยันว่าต้องไม่มีพรรคก้าวไกลอันนี้ไม่ใช่การแทรกแซงไปจัดขั้วรัฐบาลให้หรอคะก็เราตัดสินใจตามมาตรา272นะฮะนะครับถ้าพรรคการเมืองไปรวบรวมให้ได้376สวก็อยู่สบายๆและสวก็ทำงานอื่นไปแต่นี่เมื่ รวบรวมไม่ได้376นะมันก็ต้องมาที่สวใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา272ครับการที่ทางสวจะไม่โหวตให้ทางเพื่อไทยและก้าวไกลมันจะทำให้ประเทศน่ะติดล็อกให้ไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่าคะการปกครองมันจะการบริหารประเทศมันจะติดล็อกติดลมหรือเปล่าคะไม่ติดผมเรียนแล้วไม่ติดนะฮะก็ไปรวบรวมกันให้ได้สิครับเราสวทำแบบนี้มันจะทำให้ลุงตู่อยู่นานๆไหมคะไม่เกี่ยวหรอกครับลุงตู่นะผมเรียนเลยว่าลุงตู่ท่านประกาศวางมือทางการเมืองแล้วนะครับใครจะไปเสนอท่านมาก็มาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราเลยบอกแล้วว่าลุงตู่ท่านวางมือแล้วนะ